สนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Milk X โยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีรักตัวเองก็ลองดูสิ Property Perfect สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมานะกับเมืองรองต้องไปเที่ยวนะครับกับผมก๊อปปี้จิรัชวัฒน์ครับสวัสดีครับนักเรียนมารายงานตัวแล้วครับผมต๊อปวุฒินาหิมครับมาพร้อมกับอาจารย์ที่ปรึกษานอกห้องเรียนวันนี้นะฮะขอต้อนรับอาจารย์เสรีมงคลทานหรือพี่อีทครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโดนหักคะแนนไหมเนี่ยวันนี้โดนหักคะแนนคะแนนไม่เคยเต็มเลยนะการทำเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะเมื่อเราเรียนการจัดการการท่องเที่ยวเราเรียนอีกแบบนึงแต่สิ่งที่ควรจะเรียนประกบกับเรื่องการเรียนการจัดการการท่องเที่ยวคือการเรียนเป็นมัคคุเทศก์ค่ะจริงๆเพราะว่า2 อย่างนี้มันคนละเรื่องกันเลยนะคือบางคนเนี่ยคิดว่าเรียนท่องเที่ยวเนี่ยแปลว่าเรียนเป็นมัคคุเทศก์ไม่ใช่เราเรียนเรื่องวิธีการจัดการวิธีการพัฒนาเมืองให้พร้อมวิธีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้คนอยากไปครับแต่มัคคุเทศก์คือเราเรียนรู้เรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวที่ทำให้เราเล่าได้เหมือนอย่างที่พี่เล่าให้พวกเราฟังนี่เป็นทั้งมัคคุเทศก์เป็นทั้งนักวิชาการอาจารย์ที่ปรึกษาครูประจำชั้นเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเราพูดถึงพระเจ้าตากพระเจ้าตากซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยก็คือหนึ่งก็คือไปเที่ยวจังหวัดตากแล้วก่อนที่พระองค์จะเข้ากรุงศรีอยุธยานั้นก็ได้รั้งเมืองได้รับเลื่อนยศเป็นพระยาวัชรปราการหรือพระยากำแพงเพชรแต่ยังไม่ได้รั้งเมืองก็แปลว่าเราก็จัดนำเที่ยวไปกำแพงเพชรได้แต่ทีนี้ตอนที่เสด็จออกมาจากกรุงศรีอยุธยาหลังจากที่คิดว่าตั้งอยู่ในสีกรุงศรีอยุธยานี่แพ้พม่าแน่ๆเนี่ยนะคะออกมาปั๊บมันมีเส้นสำหรับถ้าใครอยากจะจัดการท่องเที่ยวตามรอยนะคะออกจากกรุงศรีอยุธยาไปเที่ยวนครนายกนะคะไปทางนครนายกก่อนซึ่งนครนายกก็มีอะไรที่เที่ยวเยอะแยะมากมายก่ายกองนะคะมีเขื่อนนะคะครับมีเขาชะโงกนะคะมีการล่องแก่งนะคะมีการไปเที่ยวสวนผักกูดนะมีการไปเที่ยวสวนมะปรางสวนมะยงชิดทำไมผมไปนครนายกทีผมอยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมก็ไปอยู่วังรีไปทำงานก็อย่างนี้แหละแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้านครนายกถ้าเกิดให้พี่นำเที่ยวพี่ก็จะพาไปที่ต่างๆนานาเหล่านี้ได้นะคะจากนั้นเราก็ไปที่ปราจีนบุรีนะออกไปปราจีนนู่นเมืองศรีมหาโพธิ์ไงนะคะแล้วก็ไปที่ปราจีนจากปราจีนเราก็ไปที่บางปะสร้อยจังหวัดชลบุรีนะซึ่งก็มีที่เที่ยวเยอะแยะจากชลบุรีเราก็ไปพัทยาจากพัทยาเราก็ไประยองแล้วก็ไปอำเภอบ้านค่ายแล้วเราก็ไปจันทั้งหมดนี้ไปทางบกไปจันแล้วก็ไปตราดไม่ไปไปออกเขมรพระองค์อยู่ที่ตราดไอ้พระองค์จันอยู่ที่จันทบุรีแค่จันเนาะถ้าไม่ได้ไปตราดเพราะจันทบุรีเนี่ยได้เสบียงพอได้คนพอแล้วก็ได้สร้างเรือขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรานำเที่ยวตามรอยพระเจ้าตากเนี่ยนะคะเราก็ต้องไปทางบกก่อนแต่ขากลับเราต้องนั่งเรือจากจันทบุรีเข้ามาที่ธนบุรีที่ค่ายโพสามต้นพูดถึงตรงนั้นน่ะถ้าไปนิดเดียวไปตราดแล้วจะมีเกาะที่อยู่ในแม่งให้เกาะช้างกำลังนึกถึงว่าอย่างเกาะเล็กๆเกาะน้อยที่อยู่ตามใกล้จังหวัดต่างๆเนี่ยไม่เห็นมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อ้าวเดี๋ยวถึงรัชกาลที่5จะเล่าให้ฟังให้ถึงเมืองตราดเลยแหมอย่าร้อน อยากรู้แล้วยังอยู่กับพระเจ้าตากแต่พระเจ้าตากไม่เลยจันทบุรีก็อยู่ที่จันทบุรีแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงจังหวัดตราดที่ต่อพูดเนี่ยมันจะไปโยงกับรัชกาลที่5ซึ่งก็เป็นหนึ่งในมหาราชของเราใช่ไหมครับอ่ะเสร็จพระเจ้าตากแล้วก็ย้ายมาที่กรุงธนบุรีเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งเส้นทางครับก็คือเที่ยวกรุงธนบุรีย้อนรอยยุคพระเจ้ากรุงธนบุรีในวงเล็บตากสินยุคนั้นเขาเรียกกันอย่างนี้หรือยังว่ากรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรถูกต้องนั่นคือชื่อแท้จริงของกรุงธนบุรีแหละกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรมีพระราชวังเดิมอันนั้นเป็นของเก่านะ มีสโมสรราชนาวีซึ่งเป็นของทหารเรืออันนี้เป็นของใหม่นะ มีวัดอรุณมีวัดระฆังวัดระฆังนี่ขึ้นชื่อมากก็คือเรื่องสมเด็จพระจันทร์โตเพราะฉะนั้นมีพระสมเด็จออกมาจากที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นธนบุรีก็มีหลายเรื่องหลายราวถ้าเราอยากจะศึกษาเรื่องชุมชนก็จะมีชุมชนของคนอินเดียที่เราเรียกบ้านแขกนะคะและตรงนี้แหละที่ต๊อปพูดมาเนี่ยวงเวียนใหญ่อะนะคะก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะคะถนนสายสำคัญที่นั่นก็จะมีถนนอิสรภาพถูกไหมคะอิสรภาพมีถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
แล้วเราก็ไปหาอาหารอร่อยกินที่บริเวณพันนก อยู่ใกล้ๆกันกับโรงพยาบาลศิริราชเห็นไหมล่ะโอ้ยแล้วก็ที่สำคัญถ้าเกิดจะสมัยใหม่หน่อยนะไปไหนสมัยใหม่อยู่ถ้าเกิดว่าเนี่ยจะนำเที่ยวธนบุรีเนี่ยต้องจบที่ตรงนี้เลยดีโอสยามไม่ใช่ถูกต้องจริงป่ะดีโอสยามไม่ใช่ดีโอสยามไอคอนสยามสยามเพราะที่นั่นมีครบหมดจะครบจริงจะกินอาหารไหมกินมีเพียบจะเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไหมมีใช่ต้องการความบันเทิงไหมมีครับมีความบันเทิงพิพิธภัณฑ์ไหมครบถ้วนเลยจริงๆแวะไปสักหน่อยตอนเย็นนะและตอนไปเดี๋ยวนี้นะคะรถไฟสายสีทองไปถึงได้ใช่แล้วจะเรือก็ได้จะรถรางก็ได้ขึ้นรถไฟฟ้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเราสามารถที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวกรุงธนบุรีเพราะที่สำคัญที่ฝั่งธนนี้มีวัดหลายวัดเลยทีเดียวที่สามารถจะใช้เป็นแหล่งนำเที่ยวได้นะคะวัดส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสกุลบุญนาคนะครับและในขณะเดียวกันก็มีวัดที่เป็นล้วนเหล็กด้วยนะอยู่ลงสะพานพุทธไปก็เจอแล้วก็มีรูปร่างหน้าตาเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆนานาลืมชื่ออีกอ่ะนี่ไงเชิงสะพานพุทธวัดประยูรวงศ์ประยูรวงศ์ครับวัดทั้งหลายที่อยู่ฝั่งนี้จะเกี่ยวข้องกับสกุลบุญนาคแล้วก็มีย่านพระหุวัฒนธรรมซึ่งต๊อบเพิ่งไปมาไปไหนมาวะย่านกุฎีจีนกุฎีจีนมีวัดกัญญานมิตรใช่แล้วก็มีโบสถ์คริสต์โบสถ์คริสต์แล้วก็มีมัสยิดอิสลามไปกินขนมไข่ขนมไข่ใช่ซึ่งเป็นการสืบมาจากไหนโปรตุเกสเอาเก่งนี่ไปมาแล้วนึกว่าจะผิดเอ๊ะถามเป็นพี่เคยสังเกตไหมพระเจ้าอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินหันหน้าไปทางทิศไหนตะวันออกทิศตะวันออกอันนั้นคือทิศตะวันออกนะทำไมต้องหันหน้าไปทางนั้นเอ้าก็ออกจากอยุธยาไปจันทบุรีไปทิศอะไรอ่ะคือต้องหันหน้าขึ้นมาทรงม้าใช่ไหมทรงม้าก็แล้วก็จะมุ่งไปทิศตะวันออกไงต้องหันหน้าไปทิศตะวันออกใช่เพื่อเป็นทิศที่จะไปก็เหมือนอย่างเวลาถ้าเกิดว่าต๊อปท่องเที่ยวเชิงฮาลานเนี่ยนะคะเมืองที่เข้าสนับสนุนตรงนี้เขาจะมีลูกศรชี้ไปทิศของเมืองมักกะใช่ใช่แค่แปลกใจว่าเอ้าแล้วทำไมจะหันไปหันกลับไม่ได้หรอคือหันกลับมาทางทิศตะวันตกคือแบบหันกลับมาเนี้ยสำเร็จทับแล้วอะไรอย่างเนี้ยท่านไม่ได้ขี่ม้ามาท่านนั่งเรือมาอ๋อขากลับว่านี่ไงเห็นไหมท่านจะกลับทางประวัติศาสตร์เลยท่านจะกลับทางทิศตะวันตกต้นทุนสวรีเรือค่ะเขาเป็นเรือเพราะท่านกลับมาท่านกลับมาทางเรือท่านไม่ได้กลับมาทางบกแต่ท่านขี่ม้าขี่ม้าไปมาทางบกอ่ะก็ต้องตะวันออกสิเรื่องการสร้างก็มีเรื่องมีราวเนาะอันแน่นอนเขาเรียก interpretationเนี่ยอันเนี้ยอย่างเนี้ยมันน่าจะเป็นแบบไม่ใช่นึกจะสร้างสาระที่แบบเป็นกิมมิกสอดแทรกคือถ้าเราเป็นไกด์เราต้องเล่าเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ภาษาการท่องเที่ยวเรียก interpretation เป็นการอธิบายความหมายเชิงสัญลักษณ์อย่างที่ต๊อบถามว่าทำไมต้องตะวันออกก็เป็นสัญลักษณ์ว่าพระองค์ออกจากกรุงศรีอยุธยามุ่งทางทิศตะวันออกนี่ตอบถามว่าทำไมต้องเป็นตะวันตกถ้าเป็นตะวันตกพี่คงต้องทำนุสสวรีท่านนั่งเรือแต่ไม่มีนะไม่รู้จะไปวางไว้ตรงไหนเต็มหมดแล้วตรงนั้นเอาล่ะเดี๋ยวพักสักครู่นึงก่อนครับคุณผู้ชมครับเราคงอยู่กับการตามรอยมหาราชของเรานะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสักครู่เดียวครับอยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่น ใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมล่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfect การเป็นมาสเตอร์ไม่ว่าเส้นทางจะอันตรายแค่ไหนยังไงก็เป็นไปได้ Isuzu V-Cross 4x4 Master of All Roads ลุยท้าโลกบอกเลย
สามแจ๋วครับใหม่ปลากระป๋องสามแจ๋วปลาซาบีเนื้อแน่นฉ่ำซอสใครกินก็ล้อมแจ๋วดิวอีซูซู X Series มันมิดใหม่อินฟินิต X Lifeใหม่ที่สุดของโยเกิร์ตริชเชสผสมบุกไข่มุกเต็มเม็ดอร่อยฟินเต็มคำหอมกลิ่นน้ำผึ้งไม่เติมน้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆพร้อมบุกไข่มุก2กลิ่นเลือกริชเชสสิครับหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New MUX The Unchartedสนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Milk X โยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ Property Perfect กลับมาช่วงที่2ของเมืองรองต้องไปเที่ยวกับการตามรอยเรื่องราวของมหาราชกันต่อนะครับเอ๊ะจะถามต่อว่าสมัญญาของมหาราชเนี่ยได้มายังไงเพราะแต่ละพระองค์มีมหาราชห้อยท้ายก็ต้องประชาชนที่เขาตกลงกันแล้วก็เป็นถวายไม่ใช่จู่ๆพระองค์จะได้มาเองตั้งแต่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชสมเด็จพระนารายณ์มหาราชสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งเดี๋ยวพอพี่เล่าจบหมดทุกพระองค์แล้วพี่จะสรุปให้ว่าทำไมถึงได้เป็นมหาราชพระเจ้าตากสินก็มหาราชแต่ตอนนี้เราพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งอันหนึ่งเนี่ยพี่คิดว่านะการพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยวธนบุรีศรีมหาสมุทรนะคะตามรอยประวัติศาสตร์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีน่าทำไหมล่ะน่าทำน่าทำเอาไปเอาไปอีกหนึ่งไปเอาจริงๆคือแล้วมันหลากหลายจังหวัดนะนั่นคือมันแค่เฉพาะกรุงธนบุรีมันต้องคือมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ว่าทริปที่หนึ่งนะคะทริปการเสด็จออกจากกรุงศรีอยุธยาเพื่อไปตักหลักไปปักหลักตั้งมั่นที่จันทบุรีนี่ทริปที่หนึ่งนึกว่าจะไปทริปที่หนึ่งตั้งแต่นี่ที่จังหวัดตาไม่สิอันนี้เราพูดถึงตามรอยแค่ตรงกรุงธนเพราะเราบอกว่าการท่องเที่ยวธนบุรีศรีมหาสมุทรก็คือต้องเอาลิ้นธนบุรีงั้นทริปที่หนึ่งก็คือออกจากกรุงศรีอยุธยาไปจันทบุรีทางบกทริปที่สองแล่นเรือจากทางด้านจากทางด้านจันทบุรีมาที่ธนบุรีจากนั้นก็ไปเรื่องของการตั้งเมืองในแง่พระบรมมหาราชวังก็เที่ยวพระราชวังเดิมต่อจากนั้นก็ไปพูดถึงเรื่องของการสร้างวัดการทำนุบำรุงศาสนาก็จะเป็นเรื่องของการสร้างวัดเอาเฉพาะวัดที่สร้างในสมัยกรุงธนบุรีนะครับไม่ต้องไปวัดที่สร้างในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะครับเสร็จแล้วเราก็บอกว่ากลับไอ้แล้วก็เลยมุ่งสู่ปัจจุบันเราก็พาเที่ยวนะคะจะเที่ยวเชิงอะไรล่ะเชิงช้อปปิ้งก็พาไปไอคอนสยามถ้าจะเที่ยวเชิงวัดก็พาไปวัดต่างๆที่สร้างในที่ตรงนั้นแค่นี้พี่ว่าโอ้โหมันเป็นเส้นทางที่จะทำเงินให้กับธนบุรีศรีมหาสมุทรเป็นอย่างมากอาหารการกินก็อร่อยน่าทำเป็นแล้วถ้าพูดถึงว่าการท่องเที่ยวเชิงอาหารถ้าการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่ธนบุรีสิ่งที่สถานที่ที่ควรจะไปอย่างยิ่งและจะเจออาหารเลิศรสอาหารคาวอาหารหวานของกินหนักของกินเล่นไปไหนดีคะไปไหนดีเทศกาลอาหารไปไหนดีคะตัวนั้นเขาเรียกอะไรวะเดี๋ยวผมลืมชื่อฮะตลาดพลูตลาดพลูซึ่งมีสถานีรถไฟต๊อบวันหลังนะต๊อบว่างวันไหนต๊อบพาพี่ไปพี่จะชี้ให้ต๊อบดูว่านี่คืออาหารร้านดังอร่อยระยะซึ่งมีทั้งที่เป็นอาหารปกติธรรมดาและอาหารฮาลาลของต๊อบก็มีเยอะแยะมากมายเลยตลาดพลูค่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดพี่ไปนะพี่จะต้องไม่ซื้ออาหารไป7วันนะ คือพี่จะซื้อมาอันนี้จะกินวันจันทร์อันนี้จะกินวันอังคารอันนี้จะกินวันพุธมีครบรวมกันอยู่ตรงนั้น เคยกินเส้นหมี่ที่เป็นขนมหวานไหมไม่เคยไม่เคยบะหมี่เป็นขนมหวานอยู่ที่นี่แหละเออเออจนทักณวันนี้ก็ยังมีให้กินยังมีเขาขายกันอยู่แล้วเงี้ยหรอเออแล้วก็นั่นไงไป
มีกรอบรัชกาลที่5น่ะเออๆก็อยู่ที่ย่านนี้อยู่ที่นี่แหละที่ตลาดครูเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะนำเที่ยวเชิงอาหารในจังในพื้นที่ธนบุรีศรีมหาสมุทรเนี่ยต้องพาคนไปที่ตลาดพลูจะเจอร้านอาหารอร่อยเลิศรสของคาวของหวานของกินเล่นมากมายกายกองแค่เดินเลาะสถานีรถไฟอย่างเดียวก็พันหนึ่งก็หมดอ่ะจริงๆซื้อมากิน7วัน8วันได้เลยพันหนึ่งเองเหรอเองใช่เองเองเหรอต้องมีมากกว่านั้นอีกจริงครับผมกุ้ยช่ายก็ใกล้เออใช่ใช่ใช่กุ้ยช่ายตลาดพูกุ้ยช่ายตลาดพูไม่อร่อยใช่ขึ้นชื่อหรือจ้าตอนนี้โอ้ยตอนนี้เขามีแฟรนไชส์ไปทั่วเลยนะมีดูกี่สาขากี่สาขารวมทั้งเอที่โปรดิวเซอร์กับพี่ไปมาก็คือคลององอ่างเขาก็มาขายด้วยนะเพราะฉะนั้นอ่ะนี่ก็น่าหนังเทียบจากนั้นเราก็เข้าสู่ยุครัตนโกสินทร์ครับพระเจ้าตากนี่เชื่อมหลายตรงหลายพื้นที่มากเลยเนาะก็เพราะว่า1รับราชการที่จังหวัดตากแล้วก็ได้เลื่อนยศมาอยู่กำแพงแล้วก็เข้ามาทำการรบที่อยุธยาออกจากอยุธยาไปนครนายกไปปราจีนบุรีไปชลบุรีไประยองไปจันทบุรีถูกไหมครับแต่บอกกว่าจะมีรัตนโกสินทร์นี่คือเป็นการปราบดาพิเศษโดยรัชกาลที่หนึ่งใช่ไหมครับก็คือในปลายสมัยรัชกาลพระเจ้ากรุงธนบุรีนั้นเนี่ยก็มีพญาสันซึ่งเห็นว่าพระเจ้าตากเนี่ยทรงมีปัญหาก็เลยคิดกบฏบ้านเมืองก็ระส่ำระสายขณะนั้นเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกและพระอนุชาก็รบอยู่ที่ต่างประเทศเมื่อรู้ข่าวก็กลับมาตอนนั้นจะเป็นคนธรรมดาสามัญ นะครับก็คือยังเป็นเจ้าพญาพระมหากษัตริย์ศึกอยู่ก็สามารถปราบพญาสันได้เรียบร้อยนะคะและปราบดาพิเศษขึ้นเป็นต้นราชวงศ์จักรีเมื่อวันที่6เมษายนพ.ศ. 2325ค่ะนั่นแหละเราก็เริ่มมีกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็เสร็จแล้วต้องให้เป็นที่เราถวายสัญนามให้เป็นมหาราชเพราะว่าพระองค์นั้นสร้างบ้านแปลงเมืองทำให้เรานั้นเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยนั้นจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะครับทรงมีพระวิสัยทัศน์เล็งเห็นว่าฝั่งพระนครเนี่ยเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่ดีกว่าฝั่งธนบุรีก็เลยย้ายมาตรงนี้นี้บริเวณที่พระองค์สร้างเป็นพระราชวังนั้นเนี่ยที่แรกก็เป็นที่อยู่ของคนจีนนะครับแล้วก็เมื่อเป็นที่อยู่ของคนจีนพระองค์ก็ต้องขอพื้นที่ตรงนั้นแล้วพระราชทานที่ดินที่อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยานะที่เป็นสำเพ็งปัจจุบันเนี่ยยาวจนถึงตลาดน้อยนะคะแล้วเราก็สร้างบ้านแปลงเมืองกันขึ้นมามีพระบรมหาราชวังซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงเทพครับสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นวัดที่อยู่ในพระราชฐานเรียนแบบมาจากทางด้านกรุงศรีอยุธยานะคะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราต้องให้เป็นมหาราชที่มันยังไม่มีหม่องก๊อปปี้กับหม่องต๊อปเนี่ยนะคะเพราะว่าในสมัยรัชกาลที่1เราเผชิญกับสงครามเก้าทัพแล้วก็ปรากฏว่าพระองค์กับพระอนุชานั้นเนี่ยทรงมีพระปรีชาสามารถมากไพร่พลที่มีอยู่นั้นมีจำนวนน้อยกว่าพม่าอย่างมากแต่ก็สามารถที่จะรบชนะจนกระทั่งเรียกว่าขึ้นชื่อฤาชาเรื่องสงครามเก้าทัพนะเราก็หนึ่งสร้างบ้านแปลงเมืองทำนุบำรุงพระศาสนานะครับออกกฎหมายตราสามดวงนะแล้วก็ในขณะที่พม่าเห็นเราเปลี่ยนราชวงศ์นั้นก็คิดว่าเราระส่ำระสายมารบแล้วก็เข้ามาก้าวทิศทางจึงเกิดสงครามก้าวทัพแต่พระองค์นั้นก็ใช้พระปรีชาสามารถรบจนชนะเราก็เลยไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าอีกและพม่าก็ไม่ย่ำไม่กลายมาหาเราอีกเลยเข็ดหลาบมากกับสงครามครับครั้งนั้นคือครั้งสุดท้ายเลยนะใช่โอ้เป็นสงครามก็ทำที่น่าสนใจมากนะอยากเดี๋ยวค่อยไปหาเรียนรู้ดีกว่านะเอาล่ะตอนนี้พักสักครู่นึงก่อนครับคุณผู้ชมครับแหมฟังกันเพลินนะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสักครู่เดียวครับอยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่น
ชว์ตัววุ่นใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมล่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่9จาก Property Perfect การเป็นมาสเตอร์ไม่ว่าเส้นทางจะอันตรายแค่ไหนยังไงก็เป็นไปได้ Isuzu V-Cross 4x4 Master of All Roads ลุยท้าโลกกระป๋อง3แจ๋วปลาซาบีเนื้อแน่นฉ่ำซอสใครกินก็ล้อมแจ๋ว Let's go Live it to the max and never give up Live it to the max and never give up New Isuzu X Series มัน with my Infinite X Lifeปิดตาเปิดใจแล้วลองชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจี๊ยวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักสะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่าง The New Miu X รุ่นพิเศษ Phantom Collectionสนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Miu X โยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ Property Perfectกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเมืองรองต้องไปเที่ยวนะครับกับเรื่องราวการตามรอยของพระองค์ท่านนะฮะที่มีมหาราชห้อยท้ายทีนี้สำหรับรัชกาลที่1ที่เป็นมหาราชถ้าเราจะพูดถึงการท่องเที่ยวที่โยงกับพระองค์ท่าน1จังหวัดอุทัยธานีเพราะจังหวัดอุทัยธานีนั้นเป็นจังหวัดที่พระชนกของรัชกาลที่1นั้นมีพระราชสมภพที่นั่นเพราะฉะนั้นก็เป็นเมืองหนึ่งที่เราควรจะไปเที่ยวเป็นเมืองรองที่มีอะไรที่น่าสนใจหลายอย่างงานใหญ่สำคัญของเขาก็คืองานตักบาตรเทโวหลังจากออกพรรษานะคะใช่ครับแล้วก็ในขณะเดียวกันห้วยขาแข้งซึ่งก็เป็นหนึ่งในแหล่งมรดกโลกทางด้านธรรมชาติของไทยเราที่ขึ้นทะเบียนแล้วห้วยขาแข้งด้วยแล้วมีวัดสวยงามมากเคยเห็นวิหารแก้วไหมเคยเห็นในภาพเลิศเลยเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูวิหารแก้วโอ้โหสวยสวยเลิศมากที่ควรจะไปนี่คือเมื่อเกี่ยวข้องกับรัชกาลที่หนึ่งนั้นเนี่ยเราก็จะได้แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านแหล่งแรกนั้นก็คืออุทัยธานีอุทัยธานีแต่ยังไม่หมดเดี๋ยวเมื่อไปถึงพระราชินีของพระองค์ท่านจะมีพื้นที่ไปเที่ยวเพิ่มค่ะจะเป็นที่ไหนจังหวัดใดนะฮะติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้านะครับใช่ครับแต่สัปดาห์นี้เวลาหมดลงแล้วครับผู้ชมครับนะฮะต้องลากันไปก่อนกับผมก๊อปปี้จิรัฐวัฒน์ครับต๊อปวุฒินันท์ฮิมครับคุณเทคมาคุณเทคกิติมศักดิ์ของเราอาจารย์เสรีอุปัฏฐาเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ